สวัสดีครับหลังจากที่อัปเดต iOS 13.5 กันไปเพียง2สัปดาห์ Apple ก็ส่ง iOS 13.5.1 ที่แก้ไขบั๊กและป้องกันการเจลเบรกออกมาแล้วครับแต่ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแต่การอัปเดตครั้งนี้จะน่าสนใจหรือไม่ควรอัปเดตไหมเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่เปรียบเทียบกับ iOS 13.5 บน iPhone SE กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 13.5.1 ตัวเต็มบน iPhone SE ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับในขณะที่ Multi Core เพิ่มขึ้นนิดนึงไม่ต่างจากเดิมมากนะครับความเร็ว CPU ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเราไปทดสอบความเร็ว GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกกันต่อครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วลดลงเล็กน้อยไม่ต่างจากเดิมมากครับความเร็วโดยรวมในการอัปเดตครั้งนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วแบตเตอรี่ที่เป็นเรื่องใหญ่จะเป็นยังไงเราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SE ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าแบตเตอรี่ใน iOS 13.5.1 ใช้แบตเตอรี่ลดลงครับโดยใช้ไป 7% หรือ 93% ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงโดยใน iOS 13.5 ใช้ไป 8% หรือ 92% รอบนี้ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นก็ยังดีครับการอัปเดตเป็น iOS 13.5.1 ตัวเต็มบน iPhone SE นี้ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากครับในขณะเดียวกันก็ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้ iOS 13.5อัปเดตเป็น iOS 13.5.1 ตัวเต็มกันได้นะครับไม่มีอะไรต้องกังวลใจยกเว้นว่าจะเจลเบรกก็ไม่ควรอัปเดตครับขอให้สนุกกับการใช้งาน iOS 13.5.1 นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ